บอสแฮปปี้โนอื่นเซอร์ไพรส์ยกเค้กฉลองวันเกิดมอบของขวัญให้เป็นคนแรกจัดเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นสุดฮอตที่หลายคนหลงรักหนักมากสำหรับคู่ของบอสชัยกมลเสริมส่งวิทยะและหนุ่มหน้าหวานโนอื่นณัฐรัตน์ตังวายจากซีรีส์สุดปังบรรยากาศรักเดอะซีรีส์เลิฟอินเดอะแอร์ที่ล่าสุดเพิ่งผ่านวันเกิดของหนุ่มบอสมาหมาดหมาดก็มีแฟนมีตติ้งกันมีโมเมนต์ที่เพื่อนๆมาร่วมอวยพรให้หนุ่มบอสด้วยทำเอาหลายคนเขินและฟินหนักมากในมิตรภาพของพวกเขาเลยล่าสุดเจอตัวหนุ่มบอสและโนอื่นในงานเปิดตัวเนสเมทเลยไม่พลาดไปสอบถามเหตุการณ์วันนั้นสักหน่อยบอสเผยว่าเรื่องเซอร์ไพรส์วันเกิดคือปีนี้อิ่มบุญอิ่มใจมากได้ร้องเพลงและทำในสิ่งที่อยากทำด้วยแฮปปี้มากครับส่วนโนอื่นเขามาเซอร์ไพรส์กับเพื่อนด้วยมีเข็นรถเค้กออกมายิ้มถามว่าผมรู้ไหมว่าเขาจะมาเซอร์ไพรส์ผมรู้แค่เขาจะมาแต่ไม่รู้เขาจะเข็นเค้กออกมาเพราะว่าตอนนั้นผมโฟกัสคุยกับพี่ๆพิธีกรอยู่ว่ารู้สึกอะไรยังไงไม่มีในคิวด้วยนะครับผมแอบคิดว่าเขามาก็เป็นอะไรที่ดีมากๆอยู่แล้วครับยิ้มของขวัญของโนอื่นชอบครับถูกใจและได้ใช้จริงๆใช้ไปแล้วด้วยวันออกอีเวนต์พกมาครับแต่อาจจะไม่ได้ใส่ครับโนอื่นเผยว่าเรื่องตอนเขียนเค้กออกมาเรามีการเตรียมกับคนอื่นเพราะเราออกมาพร้อมกัน3คนเลยมีพี่พีทและพี่ฟอร์ดด้วยเราก็เตรียมกันว่าเข้าไปจังหวะไหนดีเลยเลือกตอนที่บอสกำลังคุยกับแฟนๆครับแอบย่องไปข้างหลังเลยเห็นว่ามีการวางแผนกันของขวัญก็มีให้เขานะแต่ไม่ได้ให้วันนั้นให้ก่อนหน้านั้นไปแล้วให้คนแรกเลยของขวัญต้องถามเขาเป็นของใช้ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันผมเลือกซื้อก็มองว่าปกติบอสใส่อะไรบ่อยอยากให้มันใช้ได้จริงและเขาชอบอย่างน้อยเวลาเขาใช้จะได้นึกถึงเราด้วยจริงๆผมสังเกตมาสักระยะแล้วว่าอยากจะซื้อของอันนี้ให้เขาแต่สังเลอยู่หลายช้อยส์ครับ